คือแบบนี้นะครับครูก๊อปพอดีไอ้ตัวเว็บตัวนี้เนี่ยผมทำให้ลูกค้าเป็นแบบวันเพจทีนี้มันติดปัญหาตรงนิดนึงก็คือว่าตรงโปรเจกต์เนี่ยฮะตรงพอร์ตโฟลิโอครับผมเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยเวลาเราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะดูโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับคือการแสดงผลโปรเจกต์เนี่ยไม่มีปัญหาก็คือไปใส่ตรงเมนูด้านซ้ายตามที่ครูก็บอกแต่ทีนี้เราจะดูตรงที่เป็นโปรเจกต์ออผมจะแก้ตรงนี้ครับคือเมนูตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้คือเวลาผมกดตรงตอนนี้คือมันจะเรียกเป็นเมนูวันเพจของวันเพจที่เปลี่ยนที่คลิกปุ๊บสไลด์ผมอยากแก้เมนูตรงนี้เนี่ยซึ่งไฟล์ทางหลังบ้านเนี่ยมันไม่มีไอ้ไฟล์ตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่มันไม่เป็นผลคือตอนแรกกะว่าสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันจะไปทับของเก่าแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ทับ นี่หลังบ้านเนี่ยผมเห็นเมนูหนึ่งที่มันชื่อว่า Team Option แล้วก็ตัวนี้ฮะมันเขียนเหมือนกันกับตรงนี้เลยผมลองเข้าไปเซตค่าต่างๆให้มันเป็นตัวใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เรียกใช้มันไม่ยอมเรียกใช้ผมก็เลยอยากจะแก้คือจริงๆผมอยากจะแก้แบบแก้ลิงก์มันก็ได้ฮะคือถ้าลิงก์มันเปลี่ยนทิศทางของไอ้เจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยครับให้มันไปในเพจที่เราสร้างขึ้นมาก็คือตัวคือตัวนี้ให้มันเป็นให้มันลิงก์มายังเพจที่เราสร้างขึ้นมาผมจะได้จัดการส่วนต่างๆของมันได้พวกเมนูเฮดเดอร์อะไรข้างบนอะไรอย่างเงี้ยจะได้จัดการได้จะได้จัดการในพวกส่วนต่างๆตรงนี้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่มันจัดการไม่ได้มันจะไม่มีให้เราคลิกอีดิตเลยตรงเนี้ยปกติหน้าอื่นๆเนี่ยมันจะมีให้เราคลิกอีดิตได้โอเคครับประมาณนี้ครับครูก๊อป